ไหมอัปเกรดเบอร์สองเบอร์หนึ่งเบอร์สองแต่พี่มอนครับพี่เดี๋ยวนี้ให้เขาทำสัญลักษณ์เบอร์หนึ่งใครเบอร์สองใครเดี๋ยวพี่เรียกผิดคนครับพี่ว่าไงน้อง1270เด้งไม่เด้งก็หน้าเด้งนะครับแต่จริงๆแล้ววันนี้บ้านเรามันก็ดูกลับลงมา1270ทั้งที่เอเชียเขาเขียวกันทั่วหน้านะพี่มันก็ประมาทไม่ได้นะสถานการณ์ในบ้านเรามันแปลกมูลค่าการซื้อขายน้อยหุ้นกลางหุ้นเล็กโดนเช็คบิดเยอะมากนะฮะแล้วหุ้นใหญ่บางตัวก็ลงเยอะด้วยนะครับก็ดูเป็นสถานการณ์ที่ไม่ค่อยจะดีแต่อย่างไรก็ตามผมว่าลงมาอย่างนี้ผมก็ยังชอบที่จะเก็บหุ้นใหญ่อยู่เหมือนเดิมนะครับลงมาที่1270อีกครั้งนึงก็นี่เลยเก็บเลยนะครับวันนี้มันก็มีตัวที่หล่นลงมาเยอะเช่นโปโปนะครับCPO CRC ก็ยังเป็นกลุ่มค้าปลีกที่ผมอยากจะเก็บเพื่อถือระยะยาวเพราะว่าถ้าเราไม่เก็บราคานี้ก็ไม่รู้จะเก็บราคาไหนก็ทยอยซื้อไปทุกวันนะครับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็ยังเป็นกลุ่มที่ผมชอบอยู่เหมือนเดิม BBL Tesco นะครับกลุ่มสื่อสาร Advance ธนาเอานะครับกลุ่มขนส่งก็ AOT BM BTS กลุ่มพวก Personal Finance สวัสดิ์ MTC ก็ยังเป็นอะไรที่ชอบเหมือนเดิมนะครับคือเราก็ต้องเก็บตอนมันลงอ่ะพี่นะครับแต่มันมีเรื่องนึงที่ผมคิดว่าต้องจับตานะครับก็คือเรื่องงบปี64ใช่ไหมพี่คือมันมีเรื่องแปลกอันนึงก็คือว่าไปนั่งดูประกาศข่าวในข่าวรัฐสภาเนี่ยปรากฏว่ามันมีการนัดประชุมสภาสมัยสามัญ นะฮะครั้งที่30แล้วก็ครั้งที่31อ่ะเพื่อพิจารณางบปี64นะโดยให้เหตุผลว่างบประมาณปี64เนี่ยมันได้ผ่านการพิจารณาของกรรมาธิการอ่ะเรียบร้อยแล้วคืองงไหมพี่เขานัดประชุมกันวันที่19เนี่ยในความเป็นจริงแปลว่าประเด็นที่มันมีหนังสือออกมาก่อนหน้านี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของสำนักงบประมาณนะครับว่าเฮ้ยงบปี64อ่ะมันไม่น่าจะทันใน1ตุลานี้เนี่ยให้ใช้งบปี63ไปก่อนเนี่ยนะครับโดยการยินยอมโดยการเซ็นยินยอมของนายกรัฐมนตรีเนี่ยคือมันแปลกก็ตรงที่ว่าจริงๆเรามันไม่ได้เกิดจากกรรมาธิการที่ล่าช้านะพี่นะครับมันเลยทำให้ดูเป็นประเด็นการเมืองบางอย่างเพราะว่าเมื่อกรรมาธิการเขาพิจารณาแล้วเสร็จก็ต้องเข้าสภาในวาระสองวาระสามยังไงมันก็ทันดิมันก็ต้องทันประกาศใช้วันที่1ตุลาถูกไหมฮะแล้วทำไมต้องดีเลย์ออกไปเดือนเนี่ยผมว่าประเด็นตรงนี้จะเป็นประเด็นการเมืองแล้วก็ทำให้เกิดเรื่องของม็อบเนี่ยแรงขึ้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยนะฮะก็เราก็ต้องติดตามวันที่19เนี้ยผมว่ามันดูคนที่เข้าใจไทม์ไลน์จะเข้าใจว่ามันจะแรงนะครับประเด็นการเมืองหมายความว่าในส่วนของงบประมาณปี2560ผ่านไม่ได้เพราะเรื่องราวของการเมืองยังตัดแข้งตัดขากันอยู่ใช่มั้ยฟังดีนะพี่ตามปกติแล้วไทม์ไลน์เนี่ยคือเมื่อกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วเราต้องเข้าสภาในวาระ2วาระ3เมื่อสภาผ่านวาระ3ในรัฐมนตรีมีหน้าที่นำขึ้นทูล9หลังจากนั้นก็รอการโปรดเกล้าลงมาซึ่งก็ในเมื่อสภาเขานัดประชุมอ่ะวันที่19เนี้ยมันก็ไม่ควรมีอะไรติดขัดใช่ไหมพี่มันก็ต้องประกาศใช้ใน1ตุลาแล้วทำไมต้องเลื่อนออกไป1เดือนอ่ะเนี่ยมันเป็นการประชุมแต่ประกาศเลื่อนไปแล้วถูกไหมฮะใช่คือสภาประกาศข่าวไว้นะประชุมอ้าวแต่ปรากฏว่าเฮ้ยมีการเตรียมการแล้วว่าเฮ้ยงบปี64มันไม่ทัน1ตุลานี้หรอกต้องไปใช้งบปี63ก่อนก็คือเขาจะเลื่อนพูดง่ายคือให้มันดีเลย์ออกไป1เดือนรัฐบาลให้มันดีเลย์ออกไป1เดือนคำถามคือทำไมต้องให้ดีเลย์คำว่าดีเลย์ตรงนี้มันดีหรือไม่ดีไม่ดีไม่ดีครับไม่ดีเพราะไม่ดีเพราะโดยตามหลักแล้วตอนนี้มันไม่ได้มีปัญหาในส่วนไหนแล้วถ้ามันจะมีปัญหามันคือส่วนไหนไงพี่คือเนี่ยมันจะเป็นปัญหาการเมืองที่จะทำให้เกิดการ okay. ชุมนุมวันที่19เนี่ยร้อนแรงขึ้นมันเป็นประเด็นที่มันเป็นประเด็นอ่อนไหวมันพูดไม่ได้ที่แต่มันเป็นประเด็นอ่อนไหวอะไรอ่อนไหวนะครับก็ไว้เราหลังไมค์กันโอ้เหรอโอ้ได้ต้องไปหลังต้องไปเล่นหลังไมค์นะครับก็อันนี้มันก็เลยทำให้ภาพของตลาดเนี่ยมันเลยดูมีความเสี่ยงเรื่องนี้เข้ามาแต่ถ้าตลาดต่างประเทศนะผมว่านะมันอาทิตย์นี้มันสดใสพอสมควรนะครับมันมีเรื่องของอะไรบ้างมันมีการประชุม FOMC ให้เราได้เก็งกำไรการประชุมของพวกกลุ่ม OPEC นะครับการประชุมของ BOJ นะครับไหนญี่ปุ่นมันจะได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่เดี๋ยวเขาก็ต้องแถลงนโยบายเศรษฐกิจชุดใหญ่ออกมาซึ่งก็จะเป็นซูงะโนมิกออกมานะครับ
ก็น่าจะเจ๋งไม่แพ้อาเบโนมิกอ่ะเพราะว่าคุณจุงนะเขาก็เป็นมือขวาของอาเบโนมิกมาโดยตลอดนะครับเป็นเลขาพักมาโดยตลอดก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วก็ญี่ปุ่นเองก็น่าจะดูสดใสและล่าสุดเนี่ยหุ้นซอฟต์แบงค์นะซึ่งมันมีประเด็นเรื่องการลงทุนในรูปพันธ์ในหุ้นเทคในอเมริกาเนี่ยมันก็บวกวันนี้เนี่ย 90% คือบรรยากาศของบรรยากาศการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยมันดูดีโดยเฉพาะพวกเทคสต็อกในทีนี้มันขึ้นกันหมดมันน่าจะเป็นบวกต่อบ้านเราไงแต่บ้านเราเนี่ยมันติดกับเรื่องการเมืองแต่ผมคิดว่าการเมืองมันก็คงอินแค่วันนี้วันเดียวแล้วดีไม่ดีพรุ่งนี้มันก็คงลืมแล้วแหละแล้วก็ไปรอลุ้นมาที่19เอาก็เป็นไปได้ครับที่1270แต่อาจจะเอาอยู่ในวันนี้นะครับงงๆนักทุนบอกงงๆอะไรของมันนะอะไรเงี้ยนะคือการเมืองอ่ะผมว่ามันต้องระวังที่จะทำให้19อ่ะมันแรงนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยมันก็จะพอได้ระวัดไทยอ่ะอะไรมันแรงไม่แรงยังไงนะไว้หลังไมค์แล้วกันพี่งงอ่ะปิงปิงปิงดูท่าพี่งงดิน่าจะถือไหมว่าพี่งงจริงไม่ได้เห็นหน้าจอพี่ผมได้เห็นพี่งงของคงงตามไปด้วยอ่ะงงเหรอแต่สรุปแล้วเอาเป็นว่าหุ้นมันลงมาพี่มันก็น่าเก็บได้ๆค่ะแต่ว่า 1,270 เล็กนะ 1,270 นี้ทยอยรับหรือว่าแบบไหนก็ปิงผมทยอยรับครับผมทยอยรับวันละราคารับสุดๆตรงไหนเนี่ยคือวันไหนที่หุ้นมันแดงๆอย่างเงี้ยผมก็เข้าไปซื้อหุ้นที่เราชอบเนี่ยวันละเปอร์เซ็นต์2%ซื้อสะสมไปเรื่อยๆซื้อสะสมใช่ตายละปิงสะสมแล้วพี่ทยอยขายให้เอาป่ะโอ้พี่มาขายเอาพี่ข้างล่างนี่หรอไม่เป็นไรกันยังกำไรอยู่ขายไปได้สบายสบายกำไรอยู่เนี่ยแต่ตอนชวนขายไม่ขายมาขายตอนนี้ใช่คนเราก็เก็บกำไรไปบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าตลาดตอนนี้เองนะคะนักทุนก็ต้องบอกได้ว่ามันก็ยืนสู้กันอยู่1,270แตะไปนิดแล้วก็เด้งแต่ปีก็มองว่าจะเด้งแต่ว่าอาจจะยังรอจนถึงวันที่19ใช่ไหมฮะวิธีการใช่ครับใช่ครับผมต้องน่าจับตามากคือมันมีประเด็นให้ม็อบมันดูใหญ่ขึ้นไงวันนี้น่าสนเหนื่อยใจแทนรัฐบาลหาเรื่องจริงทำไงได้นะเราไม่ได้เป็นรัฐบาลเราก็ไม่รู้เรื่องกับเขาหรอกเอาตามกราฟเทคนิคดีกว่าครับเป้งครับนักทุนบอกนะเอากราฟทางกราฟเทคนิคก็สบายเลยคนที่ได้ฟิวเจอร์มาเขาบอกแล้วพี่ช็อตเห็นไหมได้ตังค์มาได้เรื่อยเลย818นะตรงเนี้ยน่าจะ798นะสัก10-20จุดแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยผมมีช็อตไปที่24แล้วก็ตั้งเทลลิ่งไว้820นะครับก็วันนี้ก็กำไรนิดเดียวไม่ได้กำไรเยอะเลยสำหรับหน้าช็อตนะครับได้4จุดเองนะปิงปิงรู้ไหมว่าเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดปิงอ่ะตอนนี้เขาหาเงินฝั่งช็อตเพื่อเป็นเลี้ยงลูกเขาอยู่อ่ะฮะแต่ต้องมีลูกเหรอโอ้ยลูกตั้ง20ตัวเนี่ยใครนะพี่ลูกไหนพี่ลูกหมาอ๋อลูกหมาต้องไม่ทำมาหากินอะไรเลี้ยงลูกอย่างเดียวอ่ะมารายการก็ไม่มาอะไรก็ไม่มาเออไม่ได้ติดหญิงเนาะติดหมาบิง2ตัวนี่ชิลเด้นเลยของต้องเขา20ตัวครับพี่ได้ได้ค่ะปิงก็เป็นฝั่งช็อตปิดสถานะหรือยังครับ824ผมปิดไปแล้วตั้งเทลลิ่งไว้ที่820น่าจะโดนแล้วมั้งอันนี้818โดนแล้วล่ะ818อ๋อถ้าอย่างนี้ก็ยังไม่โดนครับไม่ได้ดูเลยเนี่ยผมได้มา824ปุ๊บผมก็รอมันไหลลงมาหลุด820ปุ๊บผมก็ตั้งเทลลิ่งไงที่820ใช่ไหมมันก็ยังไม่ได้โดนก็เอาเป็นว่าก็ยังไม่ได้ปิดนะครับก็รอดูไปถึงท้ายวันพี่ไอ้ดูตอนปิดตลาดอ๋อดูตอนแต่ผมคงไม่ถือข้ามวันผมพวกนี้มันก็คงเด้งอ่ะก็ช่วงใกล้ๆปิดตลาดก็จะปิดแล้วครับใช่ใช่โอเคก็ทยอยซื้อหุ้นลงทุนกับปิงไปเรื่อยๆนะฮะใช่มันตอนนี้มันเป็นโอกาสแล้วหุ้นใหญ่อะพี่มันลงตั้งแต่มิถุนาจนถึงตอนนี้นะหุ้นในเซฟตี้นะครับลงติดลบไป 7% แล้วนะพี่ค่ะคือในขณะเดียวกันอะหุ้นกลางอะตั้งแต่มิถุนาจนถึงตอนเนี้ยคุณพวกหุ้นนอกเซ็ต100อะตั้งแต่มิถุนาถึงตอนเนี้ยมันยังบวกอยู่ 4% เลยคือคนละทางเลยอะแล้วเราจะไปเล่นพวกหุ้นเล็กทำไมเพราะว่ามันไม่มีพื้นฐานอะไรรองรับเลยผลประกอบการมันไม่ดีแน่ๆแต่มันถูกปั่นขึ้นไปเนี่ยผมจะหลีกเลี่ยงหุ้นเล็กนะแล้วก็มาเก็บหุ้นใหญ่ที่มันทำมากๆในตอนนี้ยิ่งมีประเด็นลบอ่ะยิ่งได้เวลาเก็บนะ
นะครับยังจำได้ไหมพี่ตอนเดือนพฤษภามิถุนาเราบอกเราตกรถอ่ะเรารอให้มันลงมานี่ไงลงมาแล้วไม่เอานะครับลงมาแล้วที่ปิงรออยู่เนาะวันที่ปิงรอคอยมาถึงแล้วนะคะนักทุนครับได้ค่ะขอบคุณมากค่ะปิงค่ะครับครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลของคุณปิงประกิตสิริวัฒนาเกตนั่นเองนะคะทางด้านบลจ.เมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์ปิงบอกว่าแนวนี้ก็ทยอยซื้อได้นะคะสำหรับหุ้นที่คุณปิงแนะนำไม่ว่าจะเป็น Home Pro BBL Advance สวัสด์ MTC ใครที่ตามปิงก็คงน่าจะเข้าใจในสิ่งที่ปิงได้บอกนักทุนในตอนนี้นะคะค่ะส่วนทางด้านซีรีส์ยูในตอนนี้นะคะก็เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ818นะฮะจากช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ต้องถือได้ว่าเด้งไปเมื่อเช้านี้ก็เด้งไปแล้วนะฮะที่บริเวณ825 825 829เมื่อเช้าหายไป829นั่นเองอัปเดตข้อมูลในเรื่องราวของฟิว